หวังของหมู่บ้านโจทย์หนักบิ๊กจอนประนอมอำนาจบ้านใหญ่หยุดเกมหรือรัฐธรรมนูญในจังหวะสวพันใหม่ตีปี๊บมาแต่ไกลแต่สุดท้ายไม่ว้าวตามโผตามคาดตามนัดผลการเลือกประธานและรองประธานวุฒิสภาเมื่อวันที่23กรกฎาคมที่ผ่านมาประธานวุฒิสภานายมงคลสุรสัจจะ159คะแนนรองประธานวุฒิสภาคนที่1พลเอกเกรียงไกรศรีรักษ์150คะแนนรองประธานวุฒิสภาคนที่2นายบุญส่งน้อยโสพล167คะแนนขอลำนี้ขอบันทึกผลการลงคะแนนอย่างเป็นทางการเฉพาะตำแหน่งประธานไว้ณโอกาสนี้นายมงคลสุรสัจจะ159คะแนนดร.นันทนานันทวโรภาส19คะแนนนายแพทย์เปรมศักดิ์เกียรติยุระ13คะแนนงดออกเสียง4บัตรเสีย5ดูจากคะแนนที่ลงมติก็ต้องยืนยันตามที่เล็กเรียบด่วนนำเสนอมาโดยลำดับว่าสว.สีน้ำเงินนั้นของแท้140บวกลบท่านมงคลประเดิมที่159เสียงจาก200พลเอกเกรียงไกร150เสียงและบุญส่ง167เสียงต้องบอกว่าเหตุที่คะแนนของบุญส่งมากกว่าใครเพื่อนก็เพราะคู่แข่งไม่แข็งแรงและกลุ่มอิสระแต่เดิมนายบุญส่งไปเกาะเกี่ยวอยู่ด้วยเทเสียงให้มากเป็นพิเศษและก็ต้องแสดงความเสียใจกับสว.สีส้มที่แปลงโฉมมาในนามกลุ่มสว.พันธุ์ใหม่นำโดยดร.นันทนานันทวโรภาสที่เอาเข้าจริงเหลือเพียง 15-19 เสียงจากที่เคยตีปี๊บว่ามี30เสียงแต่เอาเหอะจะเหลือกี่เสียงก็ไม่สำคัญเท่ากับบทบาทที่จะกระทำนับจากนี้ไปซึ่งเชื่อว่าดร.นันทนาไม่สมจิตจนเกินเหตุบทบาทของเธอก็คงน่าติดตามเหมือนกันท่านประธานมงคลนั้นฟังจากวิสัยทัศน์ภายใต้คำยืนยันจะปกป้องชาติศาสตร์กษัตริย์แล้วก็ต้องบอกว่าบิ๊กจอนหรือสหายจอนที่สื่อมวลชนเริ่มเรียกขานกันเป็นคนที่นุ่มและลุ่มลึกทางความคิดเพราะก็อย่างที่รู้ๆกันว่าช่วงหนึ่งของชีวิตหลังเหตุการณ์6ตุลา2519ท่านมงคลเคยหลบภัยเผด็จการไปร่วมกับพรรคคอมมิวนิสต์แห่งประเทศไทยบนเทือกเขาบรรทัดประมาณ 6-7 เดือนก็เหมือนกับสหายใหญ่ภูมิธรรมเวชยชัยสหายจรัญนายแพทย์พรหมินทร์เลิศสุริเดชนั่นแหละดังนั้นในมิติประสบการณ์การตกผลึกทางความคิดที่จะให้วุฒิสภาเป็นสภาที่ประนอมอำนาจแก้วิกฤตประเทศตามที่แสดงวิสัยทัศน์เป็นประเด็นที่น่าติดตามยิ่งอย่างไรก็ตามว่ากันตรงๆสิ่งที่ประธานมงคลจะต้องเผชิญในชีวิตจริงเฉพาะหน้าก็คือการประนอมอำนาจกับบ้านใหญ่บุรีรัมย์ที่มีธงทางอำนาจผ่านวุฒิสภาอย่างชัดเจนด้านหนึ่งเพื่อหยุดเกมหรือรัฐธรรมนูญที่เลยเถิดของบางกลุ่มซึ่งเป็นเรื่องที่ดีแต่ธงอำนาจเรื่องการเลือกบุคคลในองค์กรอิสระอะไรคือวาระของชาติอะไรคือวาระของบ้านใหญ่เป็นเรื่องที่สหายจอนจะต้องยึดความถูกต้องผลประโยชน์ของชาติให้ได้เฉพาะหน้าวัดกันที่กระบวนท่าการจัดสรรเก้าอี้ประธานกันมาธิการสามัญประจำวุฒิสภา20กว่าคณะข่าวล่ามาเรือระบุว่าสว.สีน้ำเงินจะกินรวบแต่ไม่กวาดเปรียบแปลไทยเป็นไทยว่ากมท.ที่ตรงกับกระทรวงที่พรรคสีน้ำเงินดูแลและกมท.เกรด A อย่างกมท.ปปช.กมท.คมนาคมกมท.สื่อสารสว.สีน้ำเงินขอจองโชคดีครับท่านประธานจอน